สวัสดีครับกลับมาพบกับการเงินพื้นฐานกับอาจารย์ไผ่นะครับเรามาเรียนรู้ทฤษฎีการเงินแบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โลกปัจจุบันกันครับเรายังอยู่กับซีรีส์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับวันนี้เป็นตอนที่3นะครับเราจะมาหาคำตอบกันว่ารู้ได้ยังไงครับว่าใครเป็นลูกหนี้ที่ดีครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเป็นเจ้าหนี้เราอยากรู้อะไรนะครับเราอาจจะมีคำถามมากมายในใจแล้วว่าลูกหนี้คนนี้เป็นไงประวัติเป็นอย่างไรบ้างเชื่อถือได้หรือไม่นะครับแต่ในเชิงทฤษฎีการเงินเนี่ยจริงๆคำถามที่เราอยากจะตอบมีแค่2คำถามเท่านั้นครับ1ก็คือว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่าหรือเราเรียกว่า ability to repay นะครับส่วนคำถามที่2ก็คือว่าคุณจะจ่ายหนี้ไหมหรือ willingness to repay นะครับมาดูกันแต่ละคำถามหมายความว่าอย่างไร ability to repay คนประเภทไหนครับมีศักยภาพในการชำระหนี้เยอะแน่นอนครับก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้ในอนาคตเยอะจริงไหมครับเพราะการก่อหนี้คือการนำรายได้ในอนาคตมาใช้นั่นเองนะครับแต่เกิดเรามีรายได้เยอะๆนะครับเราก็เป็นลูกหนี้ที่ดูมีศักยภาพดีในสายตาคนอื่นเพราะเรามีความสามารถในการชำระหนี้เยอะนั่นเองแหล่งของรายได้ก็สำคัญนะครับแหล่งของรายได้ถ้าเกิดเป็นรายได้ประจำนะครับเจ้าหนี้เนี่ยชอบรายได้ประจำมากเลยเพราะว่ารายได้ประจำเรามั่นใจได้ว่าความเสี่ยงนะครับในการที่ลูกหนี้เราจะสามารถหาเงินมาจ่ายได้ในค่อนข้างต่ำในขณะที่ถ้าเกิดลูกหนี้เราเป็นคนที่รายได้สูงแต่รายได้ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเพราะว่าจะต้องขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเยอะลูกค้าน้อยทำธุรกิจเป็น SME หรือเป็นฟรีแลนซ์เป็นต้นนะครับเจ้าหนี้เขาก็กังวลครับเพราะว่าเขาก็อยากได้ความสม่ำเสมอมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับบางคนความสามารถในการชำระหนี้อาจจะมาจากไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวแต่มาจากการที่เรามีwealth เยอะนะครับมีสินทรัพย์อยู่มากมายแต่วันนี้มีเงินกู้เพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้แต่ถ้าเกิดในอนาคตไม่แน่ไม่นอนเราสามารถขายสินทรัพย์มาใช้นี่ได้เจ้าหนี้ก็ชอบครับนี่คือ ability to repay ครับแต่อย่างที่สองครับถึงลูกหนี้จะมีศักยภาพในการชำระก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชำระเงินเราอาจจะเคยได้ยินครับมีครับไม่หนีและไม่จ่ายด้วยอันนี้นักเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า willingness to pay ครับมีเงินครับแต่ผมจะไม่จ่ายหนี้สักอย่างในฐานะเจ้าหนี้เราก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันจริงไหมครับดังนั้นก่อนจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนะครับว่าที่เจ้าหนี้ก็ต้องถามคำถาม2คำถามนี้ก่อนว่าสำหรับลูกหนี้คนนี้เนี่ยโอกาสในการได้เงินคืนมีศักยภาพเยอะไหมและก็มีทัศนคติในการมีหนี้เป็นอย่างไรเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดครับแต่แน่นอนครับเราไปถามว่าขอโทษนะครับคุณจะเป็นลูกหนี้ที่ดีไหมผมเชื่อว่าทุกคนคงตอบเหมือนกันว่าแน่นอนครับผมเป็นลูกหนี้ที่ดีครับเพราะว่าผมต้องการจะกู้เงินจากคุณผมก็ต้องตอบให้ตัวเองดูดีไปก่อนจริงไหมครับเศรษฐศาสตร์การนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า asymmetric information ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกหนี้นะครับค่อนข้างรู้ดีอยู่แก่ใจครับว่าตัวเองมีความสามารถในการชำระหรือเปล่าและถ้าเรามีเราจะเอาเงินมาใช้หนี้หรือจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นแทนหรือหนีหนี้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเจ้าหนี้เองไม่รู้แต่ลูกหนี้เนี่ยลึกๆรู้อยู่แล้วตัวเองเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกเจ้าหนี้ง่ายๆด้วยนะครับนั้นเจ้าหนี้ก็จะต้องเจอปัญหานี้นะครับจะต้องพยายามหาข้อมูลพยายามทำความรู้จักลูกหนี้ให้มากขึ้นว่าสรุปลูกหนี้คนนี้เป็นลูกหนี้ที่ดีจริงหรือเปล่าเมื่อต้องการทำความรู้จักมากขึ้นนะครับผู้ให้กู้ก็จำเป็นต้องหาข้อมูลครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็เรียกข้อมูลเหล่านั้นว่าสัญญาณนะครับว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นสัญญาณทางดีหรือสัญญาณทางไม่ดีเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการจะมากู้จากเรานั่นเองซึ่งสัญญานี้นะครับมีการสรุปมาเป็นมิติ5มิติที่ฟังเข้าใจง่ายเรียบร้อยแล้วในวงการการเงินนะครับซึ่งย่อออกมาเป็นตัวอักษรตัว C หมดเลย5 C นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันครับ C แรกก็คือคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์หมายถึงบุคลิกลักษณะนิสัยซึ่งบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะมากู้จากเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดคนคนนี้เป็นคนที่มีประวัติดีคนคนนี้เป็นคนที่กว้างขวางคนรู้จักเยอะและพร้อมที่จะรับประกันนะครับหรือว่าพร้อมที่จะสนับสนุนคนคนนี้นะครับเราก็กล้าเชื่อถือจริงไหมครับงั้นมิติแรกนะครับก็สามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยนะครับเป็นคนที่น่าจะมีความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้สูงเอ๊ะแต่มีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ไม่แปลว่าเขาจะมีศักยภาพในการชำระนะครับเราก็มี C ที่2ครับคือ capacity ซึ่งมาจากคำที่ว่า capacity of debt หรือว่าความสามารถในการมีหนี้และความสามารถในการชำระหนี้นั่นเองอันนี้ก็ตรงไปตรงมาจริงไหมครับคนที่มีเงินเยอะหรือคนที่มี wealth เยอะก็เป็นช่องทางในการชำระหนี้ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าหนี้ก็ต้องการจะได้เงินคืนซึ่งเงินจะได้มาในรูปแบบของรายได้ในอนาคตหรือเงินจะได้มาในรูปแบบของการขายทรัพย์สินมาคืนเงินเจ้าหนี้ก็โอเคทั้งนั้นนะครับแต่การที่เรามี wealth เยอะนะครับไม่ได้แปลว่า wealth นั้นนะครับจะถูกนำมาใช้คืนหนี้อย่างเดียวดังนั้นอีกกลไกนึงนะครับที่เจ้าหนี้สามารถทำได้ก็คือ collateral นะครับหรือการนำ wealth ที่เรามีอยู่เนี่ยมาวางเป็นหลักประกันในการกู้นั่นเอง
ซึ่งเราอาจจะเอาที่ดินมาวางไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับหรือจะเอาบัญชีเงินฝากหรือแม้กระทั่งเงินลงทุนบัญชีเงินลงทุนพวกนี้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อให้ผู้ให้กู้มั่นใจนั่นเองซึ่ง3 4แรกผมเชื่อว่าทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเราคุ้นเคยกับมิติต่างๆเหล่านี้มากแต่ C อีก2 อย่างที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ C ที่4คือ Capital ครับ Capital เนี่ยถ้าเกิดมองในมุมมองของธุรกิจนะครับเรากำลังหมายความว่าเรากำลังจะปล่อยกู้ธุรกิจแล้วเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขามีเงินทุนของตัวเองอยู่ในธุรกิจมากน้อยเท่าไหร่มันบ่งบอกอะไรครับถ้าเกิดธุรกิจเนี้ยเจ้าของตัวธุรกิจเองเนี่ยไม่ได้มีเงินตัวเองในนั้นเท่าที่ควรใช้เงินคนอื่นหมดเลยเอ๊ะเขามีความเป็นเจ้าของมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการมากน้อยเท่าไหร่กันคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียมากเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พยายามหนักแค่ไหนเขาจะดูแลผลประโยชน์ของตัวกิจการนี้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งแนวคิดนี้ถ้าเกิดมาใช้ใน personal finance เนี่ยนะครับก็จะเปรียบเหมือนกับตอนที่เรากู้เงินซื้อบ้านเนี่ยนะครับแบงก์ก็จะให้เราวางเงินดาวน์จริงไหมครับเงินดาวน์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีความเป็นเจ้าของในตัวอสังหาริมทรัพย์นี้เท่าไหร่ถ้าเกิดซื้อบ้าน5 ล้านบาทนะครับแล้วเราวางเงินดาวน์ไว้1 ล้านบาทเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแค่1 ล้านบาทเพราะอีก4 ล้านบาทที่เหลือที่กู้แบงก์มาแบงก์เป็นเจ้าของถ้าเกิดเราวางเงินดาวน์เยอะมากนะครับเราก็มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของตัวบ้านนี้เยอะมากเราก็คงไม่ทิ้งบ้านไปง่ายไม่ทิ้งหนี้ไปง่ายนั้นตัวเงินดาวน์นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้กับผู้ให้กู้ได้เช่นเดียวกันว่าลูกหนี้คนนี้ถ้าเกิดวางค้ำประกันไว้แล้วนะครับแล้วมีเงินดาวน์อยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็ไม่อยากทิ้งเงินดาวน์งั้นเราก็มั่นใจได้ว่าลูกหนี้คนนี้น่าจะเป็นลูกหนี้ที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าเป็นศัพท์การเงินจะมีคำว่า skin in the game ก็หมายความว่าเราเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวเงินกู้ก้อนนี้หรือการลงทุนอันนี้ดังนั้นเราก็คงจะไม่ปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งเงินกู้ก้อนนี้แน่นอนครับส่วนเงื่อนไขสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย C conditions ครับหมายถึงเงื่อนไขในสัญญาครับเราอาจจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือครับเราจะเป็นคนที่มีความสามารถในการชำระสูงแต่ว่าเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับตัวผู้ให้กู้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ไม่รัดกุมเอาซะเลยนะครับเป็นเงื่อนไขที่ชิลสุดๆเลยนั้นในฐานะผู้ให้กู้เนี่ยถ้าเกิดสัญญาเป็นสัญญาที่ไม่รัดกุมและชิลมากเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถทวงถามหนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น C สุดท้ายนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ว่าผู้กู้ที่ศักยภาพสูงถ้าเกิดข้อตกลงหลักหลวมเงินกู้ก้อนนี้อาจจะมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้ที่ดูมีความเสี่ยงอาจจะค่อนข้างสูงแต่เงื่อนไขต่างๆในสัญญาสามารถทำให้ดูรัดกุมได้เราก็อาจจะได้เงื่อนไขเงินกู้ที่ดีกว่าคนที่เครดิตดีกว่าเราด้วยซ้ำครับอัน 5C นี้เป็นแนวทางในการดูว่าลูกหนี้คนไหนจะเป็นลูกหนี้ที่ดีมีสัญญาณทางบวกหรือสัญญาณทางลบมากกว่ากันนั่นเองครับเอาละครับสัญญาณพวกนี้นะครับแต่ละยุคแต่สมัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและเทคโนโลยีครับอย่างในอดีตนะครับช่องทางในการทำความรู้จักเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักนะครับต้องพึ่งพาอาศัยมีคนแนะนำให้รู้จักกันหรือว่าเช็คดูชื่อเสียงในสังคมแวดวงธุรกิจว่าคนคนนี้ไว้ใจได้ไหมเชื่อถือได้ไหมเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการเงินกันและเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการเงินกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำความรู้จักกันนะครับจากความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ปรับระดับจากลูกค้าปกติเป็นลูกค้าประจำลูกค้าชั้นดีได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้นก็เป็นยุคสมัยของ relationship banking นะครับที่เราก็จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างดีระหว่างตัวธนาคารกับตัวธุรกิจนะครับในอดีตที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับการอาศัยความสัมพันธ์นี้ก็ต้องใช้เวลานะครับก็มีช่องทางอื่นที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ในระยะเวลาสั้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดไม่เชื่อคนนะครับเราก็เชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนก็เป็นยุคที่กฎหมายมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถทำสัญญาจำนองทำสัญญาวางหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ก็มีเป็นสินทรัพย์หลายอย่างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ในการปล่อยกู้ก็จะเห็นว่าการปล่อยกู้มีความหลากหลายมากขึ้นสมัยก่อนนำที่ดินนำรถมาค้ำประกันนะครับสมัยนี้สามารถนำรายได้ในอนาคตหรือใบอินวอยซ์ที่ส่งเก็บลูกค้าเนี่ยมาเบิกเงินล่วงหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น collateral based lending ก็คือเอาตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้กู้ทำให้ผู้ให้กู้ให้เงินกู้ในอัตราที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้คำถามถัดมาที่มีคือว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้ชั้นดีแล้วเนี่ยนะครับกับธนาคารหนึ่งแล้วหรือสถาบันการเงินหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถไปบอกสถาบันการเงินอื่นได้ไหมครับว่าเราเป็นลูกหนี้ชั้นดีเหมือนกันบางทีก็ยากนะครับเพราะเราไปบอกเฉยๆนะครับเขาก็อาจจะไม่เชื่อเราก็ได้เราต้องหาหลักฐานมาสิก็เป็นที่มาที่ไปของยุคถัดมานะครับว่าหลักฐานประวัติทางการเงินต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการถูกเก็บเอาไว้นะครับในตัวเครดิตบูโรนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเครดิตบูโรก็ก่อตั้งขึ้นมาหลังช่วงยุควิกฤต1997นั่นเอง
เครดิตบิวโรครับเป็นสถานที่ซึ่งเก็บประวัติการมีหนี้และการชำระหนี้นะครับของทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปจนถึงบริษัทต่างๆด้วยนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าประวัติการมีหนี้คนคนนี้เป็นอย่างไรและพฤติกรรมการมีหนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีถ้าเรามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถจินตนาการนะครับว่าเรานำข้อมูลของการมีหนี้ของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาวิเคราะห์ดูซิว่าคนที่มีหนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นคนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผิดนัดชำระหนี้บ่อยหรือเปล่าอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเครดิตริสก์โมเดลแบบจำลองที่สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงทางด้านการผิดนัดชำระหนี้ของบุคคลหรือของตัวบริษัทได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีการทำออกมาเป็นตัวคะแนนครับเป็นตัวสกอร์ถ้าคะแนนยิ่งสูงก็หมายความว่ามีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงโอกาสผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างต่ำแต่ละที่ก็จะมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปนะครับแต่ปัจจัยที่มักจะพบทั่วกันในระดับโลกก็คือว่าคนที่มีประวัติในการมีหนี้มาค่อนข้างยาวนานเนี่ยก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าคนคนนี้นะครับมีประสบการณ์เยอะแล้วถ้าเกิดเราจะเป็นคนที่ต้องปล่อยกู้เขาต่อเนี่ยอย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าเขามีประสบการณ์การมีหนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีประวัติในการจ่ายค่อนข้างดีน่าจะไว้ใจได้ข้อมูลอีกอย่างนึงที่สามารถเป็นประโยชน์ได้นะครับก็คือประเภทของหนี้นะครับถ้าเกิดคนคนนึงมีหนี้นะครับ 200,000 บาทแต่ 200,000 บาทผมบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับเทียบกับคนอีกคนนึงที่บอกว่าเป็นหนี้ 200,000 บาทแต่ 200,000 บาทนี้เป็นหนี้กู้ซื้อบ้านหนี้ปริมาณ 200,000 บาทเหมือนกันแต่ว่าประเภทของหนี้แตกต่างกันมันก็เป็นสัญญาณคนละแบบคนที่มีหนี้บัตรเครดิตแสดงว่ารูดบัตรเครดิตมาใช้แล้วยังไม่ได้ผ่อนชำระคืนเอ๊ะแปลว่าคนคนนี้ขาดเงินหรือเปล่าในขณะที่คนที่มีหนี้ซื้อบ้านนะครับคนคนนี้มีเงินก้อนที่ต้องผ่อนงวดเป็นประจำที่ผ่านมาถ้าเกิดเขามีการผ่อนเป็นประจำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีวินัยทางด้านการเงินสิเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดมีหนี้2ประเภท 200,000 บาทกันแท้แต่หนี้ที่เป็นเงินก้อนแบบเทอมโลนเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีในขณะที่หนี้ที่เป็นเงินประเภทวงเงินอย่างบัตรเครดิตเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเรามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถนำมาใช้ทำความรู้จักลูกค้าเราได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็น behavior based banking นั่นเองนะครับก็คือทำความเข้าใจลูกค้าผ่านพฤติกรรมนั้น3ยุค3สมัยที่ผ่านมาอย่างแรกนะครับทำความรู้จักลูกค้าด้วยชื่อเสียงและความสัมพันธ์ยุคที่2ทำความรู้จักลูกค้าผ่านตัวหลักทรัพย์คุณมีหลักทรัพย์ผมไม่ต้องรู้จักคุณก็ได้เพราะว่าผมรู้ว่าหลักทรัพย์คุณดีผมก็มั่นใจส่วนยุคที่3ก็คือ behavior based banking ดูตามพฤติกรรมของลูกค้าถ้าคนนี้มีพฤติกรรมในการมีหนี้ออกในทางที่ดีสัญญาณบวกดีเราก็พร้อมที่จะปล่อยกู้ให้กับคุณครับสรุปเจ้าหนี้สนใจเรื่องอะไรเจ้าหนี้สนใจ1ครับศักยภาพครับความสามารถในการมีหนี้ ability to pay นะครับแต่2ก็คือว่าคุณมีวินัยและคุณมีทัศนคติในการเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือเปล่า willingness to pay นั่นเองนะครับถ้าเกิด2อย่างนี้ทำให้เจ้าหนี้มั่นใจได้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้จะส่งผลกระทบอะไรอย่างเราบ้างอัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้รับก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยงที่ต่ำลงของเราก็จะได้ประโยชน์ขึ้นนั่นเองเมื่อเจ้าหนี้มั่นใจว่าเราความเสี่ยงต่ำอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำดังนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องหาทางว่าจะส่งสัญญาณทางบวกอย่างไรให้เจ้าหนี้เห็นว่าผมเป็นลูกหนี้ที่ดีครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าที่เจ้าหนี้ทำความรู้จักว่าที่ลูกหนี้ได้อย่างไรสำหรับคลิปหน้าครับเราลองมาดูกันว่าในบริบทของปัจจุบันนะครับว่าที่เจ้าหนี้ทั้งหลายมีวิธีทำความรู้จักว่าที่ลูกหนี้ได้ด้วยอะไรบ้างขอบอกไว้เลยว่า Big Data มาเต็มๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเจ้าหนี้ 4.0 ครับสวัสดีครับ